นี่ไอออกนี่เลยภูมิใจนำเสนอครับข้าวเหนียวฮ้อนโอ้มันเจอไฟแล้วมันหดตัวเลยครับเนี่ยโอ้เอาไปทำเป็นแดดเดียวครับสีสันอย่างนี้เลยรากหมากและเค็มแบบพอดีครับนี่ดูครับข้าวเหนียวเนี่ยมันได้กินข้าวเรียกมาครับขาสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอนะครับกำลังอยากกินแบบเมนูแบบบ้านๆแบบโบราณนะกินกับข้าวเหนียวนึ่งข้าวห้อนๆเลยนะวันนี้เราได้เนื้อวัวยังไงก็หนีเนื้อวัวไม่ออกครับช่วงนี้เนื้อวัวเนี่ยโลครึ่งโฟกัสที่เนื้อวัวแบบนี้นี่เนื้อวัวนี่เมนูโบราณจิ้นตุ๊บครับทางเหนือห้องจิ้นตุ๊บหรือว่าจิ้นทุบนะครับวันนี้เขาก็จะใช้ส่วนของเนื้อวัวนะครับขั้นตอนเมนูนี้ทำอีกวันนึงกินอีกวันนึงนะขั้นหลายขั้นตอนหน่อยมาดูเครื่องปรุงนะครับมีพริกไทยเม็ดนะครับนี่พริกไทยเม็ดนะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับรากผักชีนะครับรากผักชีหลังบ้านจะทันนี่สวยเลยครับตรงนี้กระเทียมครับนี่เทียมแล้วก็มีผงนัวอาจจะใส่น้ำตาลช่วยนิดนึงนะครับวิธีการทำก็หากระมังมานะครับเติมน้ำไปน้ำเปล่านะครับ1ถ้วยน้ำปลา1ส่วนน้ำ2ส่วนน้ำ2ส่วนครับเติมน้ำปลาลงไปครับนี่เลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำพอหยาบนะครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกลิ่นพริกไทยสุดยอดเลยครับฉุนรากผักชีแก่ๆหน่อยตำพอหยาบเช่นกันนะครับตำพอหยาบตำสามเกลือเนี่ยหอมมากตามด้วยกระเทียมครับใส่ไปเลยตำพอแตกเห็นมั้ยนี่เราโขกไว้ตำพอหยาบๆอย่างนี้นะครับที่เหลือก็นำเนื้อที่เราล้างมาแล้วแช่ลงไปในนี้นะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับนี่หมักลงไปเลยหมักไว้3ชั่วโมงครับแล้วผมตอบแล้วพรุ่งนี้เช้าผมใส่ตู้เย็นไว้เนาะซิลใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเอาไปตากแดดให้มันหมาดๆนี่ครับใส่เครื่องลงไปนี่เลยแล้วก็ใช้สาคกนี่แหละครับหมักไว้ขั้นตอนสุดท้ายเติมผงนัวไปหน่อยหอมๆครับไม่น่าจะเอาไปตุ๋นได้เลยนะเนี่ยหอมนี่ครับใส่น้ำปลาอย่างดีหน่อยมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเนาะพรุ่งนี้เราจะทุบกันแบบให้กระจายครับอ่ะรอติดตามนะครับครับผมผ่านไปน่าจะ 3-4 ชั่วโมงแล้วครับเราก็จะมาเอาเนื้อออกจากที่เราหมักไว้นะเพื่อนๆตามมาดูครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะเนื้อที่เราหมักไว้เห็นไหมเติมเกลือเข้าไปนิดหนึ่งนะสีมันสดไหมต้องดูเนี่ยสีของเนื้อทำให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะครับไม่ได้ฟีดนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาตากแดดเดียวนึงนะครับตอนเย็นๆอีกวันนึงเราจะเอามาย่างนี่ครับพรุ่งนี้รอดูนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมออกไปตากแดดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีนึงเนาะแมลงแมลงวันเกาะเกาะเลนไปละเอามาแล้วครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับก็หลังจากที่เราหมักไว้อีก1คืนนะวันนี้ทุกวันนี้อากาศที่เชียงรายมันร้อนครับกลางวันมันแดดดีตอนกลางคืนนี่หนาวนะตอนเช้าก็หนาวครับแต่กลางวันแดดร้อนจัดเลยดูหลังจากที่เราหมักมาโอ้โหนี่ครับผมก็จะเอาไปโดนแดดอีกสัก4ชั่วโมงครับเนื้อ 1.5 กิโลนะหนาๆหน่อยครับนี่เวลาย่างต้องเน้นที่มีขี้เถ้านะครับดูสีสันอย่างนี้เลยครับมาเข้าในเนื้อเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมก็ไปตากแดดนะครับแรงๆหน่อยวันนี้แดดช่วงนี้ถือว่าเป็นแดดที่แรงจัดพอสมควรนะครับช่วงนี้นะก็ตากไว้อีกแดดนึงครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาครอบแล้วตากดีๆเดี๋ยวผมจะเอาไปตากบนนู่นนะครับบนหลังคานู่นนะครับมันจะได้มีความร้อนพอดีตากไม่ได้เอาจนแห้งนะครับเอาพอมันหมาดๆครับเราไปย่างนะครับเราไปทุบสุดยอดเมนูครับรอติดตามนะครับนี่โอ้แดดสุดยอด3ชั่วโมงนี่ก็แห้งแบบยาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูครัวลุงเด่นวันนี้นะตอนนี้
เหลือแต่ขั้นตอนของการนำไปย่างครับต้องรอให้แดดบร่มตกสักหน่อยรับรองเมนูนี้เดี๋ยวผมแจกเข้าด้วยนึ่งข้าวฮ้อนๆครับทำจิ้นตุ๊บเพื่อนๆได้ชิมกันเดี๋ยวรอที่3ครับรอเวลามันเย็นหน่อยนึงมันจะได้มีอย่างแก้แอลตัวนี้สวนครัวลุงเด่นนะครับบรรยากาศตอนเย็นนี่เดี๋ยวจะนึ่งข้าวเหนียวจังไห้กับลังแจ่เข้าเมื่อสักตอนเที่ยงนะครับวันนี้ก็ไปขับมอเตอร์ไซค์เลี่ยนไปสวนมาเนาะไปเที่ยวสวนมาวันนี้ก็มีตำแตงด้วยวันนี้ขาวันนี้เราจะทำน้ำพริกเองเลยนะครับมีพริกแห้งมีกระเทียมขาแก่ๆนี่ขาแก่ๆเดี๋ยวย่างไฟนะครับจะทำเป็นเมนูน้ำพริกขานะแล้วก็จิ้นเฮานี่งามมากเลยจิ้นตุ้มเฮากำลังแห้งแบบพอดีครับเนี่ยกำลังสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เดี๋ยวกำลังจุดเตารอทานมันหน่อยเทคนิคในการย่างพวกนี้ทานต้องเป็นขี้เถ้านะครับอย่าทานแรงถ้าทานแรงนี่เดี๋ยวจิ้นจะไหม้ก่อนแล้วก็ตุ๊บบาอร่อยนะอันนี้เขาจะตุ๊บๆมีน้ำพริกขามีต่ำแตงนึ่งเขาเจ้าน้าเล็กเดี๋ยวลองโทรน้าเล็กถ้าน้าเล็กสะดวกก็น้าเล็กมาชิมด้วยกันวันนี้เพราะว่าน้าเล็กเจ้านี่เอ็นสแมงก็คือยายไปหนวดอยู่เดี๋ยวรอมาแล้วครับผมสูตรนี้ไฟอย่าแรงนะครับหาขี้เถ้ามาใส่ไฟอ่อนๆหน่อยก่อนเลยแล้วก็นี่ครับเทียมหอมแดงพริกแห้งย่างไฟอ่อนๆนะครับตามด้วยข่าครับข่าแก่ๆนี่ข่าสัก 4-5 แผ่นครับย่างให้มันหอมเลยครับย่างใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับดูเนื้อเราโอ้โหย่างพอหมาดๆเอาไปแดดตากแดดให้มันพอหมาดๆครับเนี่ยดูนะสีสันหอมนะครับเนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็ไฟเย็นๆของดีๆต้องใจเย็นๆครับวันนี้ย่างให้เพื่อนๆได้ชิมกันเลยนะครับหอมแดงตะไคร้กระเทียมข่าแก่ๆครับอ่ะย่างไปเรื่อยๆครับครับผมมาแล้วครับทานกำลังพอดีเลยครับมาดูหน้าตาของจิ้นตุ้มเฮาสุกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะนี่ครับนี่สำหรับสายเนื้อนะกินกับข้าวเหนียวห้อนๆครับดูย่างพอสมควรครับคือต้องย่างไฟอ่อนๆถ้ามีไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเราจะย่างให้มันหอมๆเหลืองๆครับดูขานี่แก่นะครับพอดีเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปต่ำเป็นน้ำพริกขานะครับนี่อู้มันเจอไฟแล้วมันหดตัวเลยครับเนี่ยดูโอ้เอาไปทำเป็นแดดเดียวครับสีสันอย่างนี้เลยนี่ครับดูนะโซนนี้ไฟจะแรงหน่อยโอ้ดูครับสายเนื้อพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวกำลังจะไปหาหวดมานึ่งข้าวนี่ให้มันโดนแดดเดียวหน่อยครับจิ้นตุบจิ้นตุบกินตุ๊บกินต่ำดูโอ้ดูครับเป็นยังไงล่ะเพื่อนๆดูวันนี้ทำไมมันได้ใจอย่างนี้ดูโอ้ยดูครับคนสายเนื้อเลยนะชอบกินเนื้ออย่างนี้นะดูครับหอมไปหอมลั่นทุ่งจริงผมกำลังนึ่งข้าวนะข้าวนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตามน้ำพริกขากันละเดี๋ยวรอให้เนื้อผมใกล้ๆนิดนึงดูโอ้เดี๋ยวผมจะตำแรงๆเลยนะครับเนอร์พี่น้องข้าวสาวให้มีข้าวมาแล้วครับระหว่างขั้นตอนในการรอให้เนื้อเราสุกนะครับนี่ครับลุงเด่นใช้เกลือจากเกลือสมุทรแท้นะครับเนี่ยเกลือทะเลแล้วก็ขาที่เราย่างจนหอมครับใส่เข้าไปเลยพริกกับแน่นรอแป๊บนึงโขกขาให้ละเอียดก่อนนะครับหอมแดงกับกระเทียมครับใช้เวลาในการโขกแป๊บนึงครับครับผมขาละเอียดแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปครับน้ำพริกขานะครับใส่เยอะเลยพริกใส่พริกขึ้นไปใส่ไปเลยเพื่อไม่ให้การมันเสียเวลาหอมแดงกระเทียมย่างจนหอมนะครับนี่ใส่เกลือลงไปนะครับบดเต็มที่นะครับโอ้น้ำพริกขาเราครับเติมผงนัวประกบผงนัวนิดนึงนะครับคนเลยครับท่านก็จะได้น้ำพริกขาสุดต้นตำรับหอมหอมครับพี่นะเอาข้าวเหนียวห้อนๆนะตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกแล้วครับหอมมากเลยหอมข้าวเหนียวนะนี่ครับพริกนิ่มก็จะหอมกลิ่นขาครับโอ้ยหอมบ้านๆนี่ครับน้ำพริกขาตำใหม่ๆพร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องดูข้าวเหนียวมาเลยครับข้าวเหนียวมาเลยดูข้าวเหนียวหน่อยสุกหรือยังเนี่ยโอ้ยหอมเลยนี่ข้าวเหนียวยังไม่ได้คนนะครับเนี่ย
สุกแล้วโอ้เดี๋ยวใส่กะปิก็เลยครับดูโอ้ยข้าวเหนียวห้อนๆดูกินไงฟังเสียงเขียดเสียงกบร้องนู่นกินบรรยากาศอย่างนี้ครับพระอาทิตย์กำลังอยู่นู่นอยู่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดโอ้เนื้อย่างก็หอมเข้าก็ห้อนๆพี่น้องดูเข้าก็ห้อนๆเลยเดี๋ยวเขาก็โปรดเข้านี่ครับดูความห้อนนี่ไอออกนี่เลยกะที่จริงก็เพิ่นก็จะต้องมีสาหัวติกะเพิ่นเอามากลนเข้าเนาะนี่ครับก็กลนจูนี่เลยครับว่าเราจะกินแล้วโอ้ดูเข้าห้อนๆคนไม่คนหน่อยก็ได้นะครับข้าวใหม่ดูโอ้ถ้าไม่คนมันก็จะเหนียวติดมือนะนี่ดูภูมิใจนำเสนอครับข้าวเหนียวห้อนๆว้าวดำดูหมูเข้าเรื่องเนี่ยจิ้มน้ำพริกขาโรงเรียนยังไม่ได้กินเนื้อนะปล่อยแม่เขาเลยดำมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ผมย้ายเตามาอยู่หลังผมเลยนะมาดูเนื้อชิ้นนี้หน่อยนี่ครับเราจะหั่นตามเส้นมันดูโอ้โหย่างไปเรื่อยๆนะครับช้ำมากช้ำมากช้ำๆดูย่างแห้งๆกว่านี้หน่อยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนๆทุบแล้วมันแตกเป็นเส้นนะครับเวลาจะกินนี่ครับเตรียมค้อนมาอันนี้สาคกใหญ่เลยตัวหัวมันแตกๆนี่นะครับมันจะนุ่มขึ้นมาลาบหมักได้เค็มแบบพอดีครับนี่ดูโอ้โหนี่นะครับพี่น้องทำลายผมไหลนี่ตุบจีนตุบครับตุบทำไมนุ่มครับตุบทำไมเป็นเอกลักษณ์ครับดูใกล้ๆครับมันจะเข้ากันดีมากกับน้ำพริกขานะครับนี่ดูนี่ชิ้นนี้นี่ครับตุบๆนี่ชีกินกับข้าวครับแค่นี้ก็กินอิ่มนะพูดถึงแค่นี้อิ่มเลยครับเนี่ยน้ำปลากับซอสที่ผมหมักไปมันจะเข้ากันดีมากนี่ครับเดี๋ยวเรานั่งชิมพร้อมกันนะครับปลาโถน่ากินมากนะอาวุธประจับกายหมูทุบค้อนก็มีนะก็อย่าไปพูดนะพูดเยอะเปลืองน้ำลายหิวข้าวข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องมาเด้อครับไผ่ไม่ได้กินข้าวเนอะพี่น้องเห็นเปื่อนๆ FC หลายๆดูฟอนออกกันขนาดนี้ครับอุ้ยมากินข้าวกับหมูตุบเอ้ยเนื้อตุบจิ้นตุบนี่ตุบแล้วมันก็จะเอียงครับมันก็จะแตกกันมาเอาจิ้มนี่ขายได้เลยอ่ะขายเนี่ยผมจะซื้อคนแรกนะล้ำจ้าหลังๆนี่กำลังย่างใหม่ๆย่างไปกลิ่นไปครับเข้าข้างห้องปิดมือเนื้อมันเค็มพอดีอ่ะถ้าหมักเกลือเค็มกระโดดมันนี่เค็มแบบอร่อยอ่ะอร่อยจริงขายได้ครับเมนูเนี่ยดูจำอีกแล้วครับจำอีกแล้วครับนี่ขาหนูข้าวห้อนๆเบาขนาดโอ้ลำหอมข้าวแล้วตอนนี้หมักหอมพริกไทยเม็ดเค็มแบบพอดีอ่ะเผ็ดแต่ว่ารสพริกหน่อยก็ดีพริกมันว่าพริกอย่างนี้เผ็ดขนาดเลย
น้ำพริกขาพี่น้องน้ำพริกขาครับน้ำพริกขาเชียงไฮเนอร์มาเนอร์น้ำพริกขาเชียงไฮครับโอ้ยวันนี้เป็นวันที่กินข้าวเย็นไวมากเดี๋ยวจะโชว์ตุ้มหอก่อนนี่อร่อยนะเดี๋ยวเป็นเปิดมหารไม่ที่การตุ้มครับจิ้นแบบนี้แดงๆเนี้ยมันจะมาตุ้มเข้ากันได้กินเหนียวเหนียวนุ่มขึ้นมาทันทีตุ้มมาแล้วสีนี้ครับเห็นไหมนุ่มเลยนี่ยืดยืนได้ป้าดำกินกับข้าวเฉยๆอร่อยแล้วนะหมักดีมีขากุ้ยเข้าไปนักเผ็ดหน่อยลดพริกลงนิดนึงล้ำกว่านิ่มหน่อยดำข้าวเหนียวเนี่ยมันได้กินข้าวเที่ยงมาครับเนื้อเหลือเต็มแล้วตุบเข้าไปดูจินใหญ่ครับตุบเลยเอาไว้นี่ย่างไปเรื่อยๆเติมถ่านเบาๆข้าวเหนียวใหญ่นี่ครับเออหิวมก็เงี้ยนับไปก่ะเดี๋ยวจะอิ่มให้ก่อนเลยเนี่ยถูกใจที่สุดเลยสมกับการทำครับวันนี้บางส่วนมันเป็นเนื้อน่องลายติดด้วยเอ็นดูฟังจากเอ็นครับจนเอ็นสุดยอดโอ้น้ำพริกใช้เนื้อได้หลายส่วนแล้วแต่ว่าเลือกส่วนไหนแต่อันนี้หมัก3ชั่วโมงจริงๆครับ 3-4 ชั่วโมงอ่ะหมักเอามาเสด็จน้ำแล้วก็ซีลใส่ตู้เย็นไปตอนเช้าหรือว่าถ้าทำตอนเช้าช่วงนี้แดดร้อนทำแต่6โมงเช้า10โมงเอาไปตากบ่าย2บ่าย3 4โมงเอามาย่างจบวันเดียวเลยวันผมได้เนื้อมาตอนเย็นๆหน่อยมาครับก็ชอเอ็นมันจะไปน้องเนอมันเนอครับเนาะกินอย่างเงี้ยอร่อยมากคิดถึงอุ้ยมากกินเนี่ยกินของแบบโบราณคิดถึงอุ้ยอย่าพูดคำอย่างเนี่ยแกก็มีสูตรในการต้มเกมเนื้อเอาเนื้อเนี่ยตากแดดก่อนแล้วมาต้มเค็มกินกับน้ำพริกขาวนี่ครับแต่ต้มเค็มใส่ตะไคร้กินกับน้ำพริกขาวเข้าก็มันก็ดีว่ะดันเอายังไม่ทุบขอทุบหน่อยจุบเสียงหัวไม่มืดเก่าเนี่ยก็จบข้าวทำให้แดดเดียวหน่อยมันก็ยิ่งทำให้เนื้อเรามันเหนียวครับเผ็ดมากกว่านี้เผ็ด
เดี๋ยวเพิ่ม2คลิปก่อนนะครับพอดีผมใช้ไมค์ซาลาโมนิกตัวที่เหน็บคอถ้าเพื่อนๆทักมา 2-3 คนบอกว่ามันไม่ได้ยินเสียงคือถ้าดูจาก Android ดูจากมือถือหรือว่าดูจาก Samsung หรือว่าพวก Android หรือว่าดูจาก iOS พวกก็เรียกอะไรเพจจนคิดไม่ทันiPhone เสียงมีดูจากคอมเสียงมีแต่ดูในมือถือดูในทีวีเสียงโรงเรียนไม่มีก็น่าจะอยู่ที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของทีวีบางทีมันจะมีระบบสตูดิโอ Dolby อะไรนะ Dolby Digital อะไรเนี่ยถ้าเป็น Dolby มันก็ตุ่มต่ำตุ่มต่ำมา2ข้างไปตั้งค่าลำโพงมันอยู่อันเดียวเดิมก็เสียงมันเลยดังบางคนก็ได้ยินดีบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าดูจากทีวีนะครับบางทีดูเอาไปเชื่อมกับจอทีวีเนี้ยแบบตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ไมค์ช็อตกันละเมื่อก่อนไมค์ช็อตกันนั้นแบตเตอรี่มันหมดไอ้สลามันอีกตัวนั้นต้อง 7,900 ต่ำแต่ครับมีโอกาสลองไปทำดูเปื่อนๆในอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอเมริกาอิตาลีเอฟซีตั้งมาเยอะอยู่ต่างประเทศเจ้าคาน่าจะมีขายอยู่คาครับกระเทียมหอมแดงเนี่ยมันต้องตอนทำน้ำพริกอย่าเอาเค็มมากเอาพอดีเพราะว่าเราเนื้อเราหมักมาเอ็นอีกแล้วจะเอ็นเด้งรุ่นด่อยครับเนี่ยอยากกินทำร้านกับน้องตุ๊กก็ได้กบเป็นหมูแดงเลยครับสีเหมือนข้าวหมูแดงก็แต่ไม่ต้องซุปดูนุ่มมากนุ่มอร่อยก็มันก็นุ่มแต่ถ้าตุ๊บแล้วมันนุ่มกว่าร้อยกว่าตาตาตายืดไปอยู่ครับมันได้เป็นน้องเด้อยืดไปอยู่ครับแซ่บหลายพุงใหญ่ต้องเต็มเต็มแบบนุ่มนัวหอมที่เราหมักเข้าไปในเนื้อเลยเหมือนเขาหมักเบคอนอ่ะเผ็ดข้าวห้อนลิ้นผมเพดานผมเดือดใส่เยอะเนี่ยอร่อยมากปลาเธอไปน้องแดงๆด้วยอิ่มถึงพรุ่งนี้เช้าเลยล้ำคุณไก่นึ่งข้าวห้อนๆเนาะข้าวถาดแท้ครับก็ลองเอาไปทำกินดูครับทุนนี่บอกพี่หวังแน่นอนผมการันติงบางคนเป็นแบบชอบบอกมีเวลาย่างคาเนี่ยหาพริกลงพริกลาบไปตำใส่คาไปเลยก็ได้ครับมีเวลานี่นะยิ่งกว่าเนี่ยหอมไปอีกแบบนึงข้าวห้อนอร่อยจริงจิ้นตุ๊บจิ้นตุ๊บโอ้ชาบถูกใจการเราไปทำดูครับเดี๋ยวแตะต
ถูกกับขนาดกินข้าวอิ่มเลยไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อสักกรรมพี่น้องสุขภาพแข็งแรงตายตายตายล้ำ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 เจอกับไม้คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวคลิปนี้ไปแล้วครับอร่อยอิ่มลืมยาฆ่าเชื้อโอ้ฮอดเงาแตกเผ็ดกลมกล่อมย่างแบบนี้มันเหมือนกับการทำข้าวหมูแดงเลยมันบอกมันเผ็ดอย่างเงี้ยนุ่นเบคอนอ่ะรสชาติดีเลยครับกินแต่มันก็ได้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย